สวัสดีครับผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่องสกัดแผนฆ่าล่าอมหิต หนังเปิดเรื่องมาเนี่ยเราก็จะได้พบกับวินเซนต์ครับวินเซนต์เนี่ยเขาเป็นนักฆ่ารับจ้างมืออาชีพและในครั้งนี้วินเซนต์เขาก็ได้บินมาทํางานที่ l a นะครับตัดฉากมาที่แม็กซ์ครับคือแม็กซ์เนี่ยเขาเป็นพนักงานขับรถแท็กซี่ใน l a นะครับและในวันนี้แม็กซ์เขาก็มาขับรถแท็กซี่ตามปกติเหมือนทุกๆวันนะและในขณะที่แม็กซ์กำลังขับรถแท็กซี่ไปส่งผู้โดยสารอยู่นั้นเธอคนนี้เธอก็ได้บอกให้แม็กซ์ขับเข้าไปในตัวเมืองเพื่อจะไปยังจุดหมายนะครับแล้วแม็กซ์เนี่ยเขาก็ได้บอกกับเธอคนนี้ไปว่า เพราะว่าในตัวเมืองอ่ะรถมันติดมากพอเธอคนนี้ได้ฟังแม็กพูดเช่นนั้นเธอก็ได้ท้าพนันกับแม็กครับและแม็กเนี่ยเขาก็ได้ตอบตกลงรับคําท้าของเธอด้วยนะซึ่งทา Max แม็กแพ้เนี่ยแม็กเนี่ยเขาจะให้เธอนั่งรถฟีครับและพอแม็กขับรถไปได้สักพักผลก็ปรากฏว่าแม็กเนี่ยเขาเลือกเส้นทางถูกครับคือไม่มีรถติดเลยนะพอเธอคนนี้เห็นถนนโลง่งเธอก็รู้ตัวดีนะครับว่าเธอแพ้แม็กแล้วแล้วหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสองคนก็ได้คุยกันไปตลอดทางเลยนะและมันก็เหมือนว่าพวกเขาทั้งสองคนนี้จะคุยกันถูกคอซะด้วยส ซึ่งเธอคนนี้เธอก็มีชื่อว่าแอนนี่นะครับแอนนี่เนี่ยเธอเป็นอายการครับและในตอนนี้เธอก็กําลังทําคดีใหญ่อยู่ด้วยพอแม็กซ์มาส่งแอนนี่ถึงที่หมายแม็กซ์เนี่ยเขาก็ได้ถามแอนนี่ไปนะว่าคุณเนี่ยชอบงานที่คุณกําลังทําอยู่ไหมคือแม็กซ์เนี่ยเขาสังเกตเห็นแอนนี่ดูเป็นกังวลนะครับและสาเหตุที่แอนนี่เธอเป็นกังวลเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าเรื่องคดีใหญ่ที่เธอกําลังทําอยู่นั่นแหละครับพอแม็กซ์รู้ปัญหาที่ทําให้แอนนี่เป็นกังวลแม็กซ์เนี่ยเขาก็ได้ให้รูปกกเกาะมัลดีฟสึกไม่สบายใจเน Max เ,นเาจะชอบมาดู และแม็กซ์ก็ยังบอกกับแอนนี่ไปอีกด้วยนะว่ามันจะช่วยทําให้คุณสบายใจขึ้นพอแอนนี่ออกมาจากรถแอนนี่เธอก็ได้ย้อนกลับมาหาแม็กซ์เพื่อจะเอานามบัตรของตนมาให้กับแม็กซ์ครับและพวกเขาทั้งสองคน,นก็มีแบบเขินๆกันด้วยนะแล้วหลังจากนั้นวินเซนต์เขาก็ได้มาใช้บริการแท็กซี่ของแม็กซ์ครับพอแม็กซ์ขับมาส่งวินเซนต์ถึงที่หมายวิเนเซนต์เขาก็ได้เสนอเหมาแท็กซี่ของแม็กซ์ครับแต่แม็กซ์เขาก็ได้ปฏิเสธวินเซนต์ไปนะครับเพราะว่าการเหมาแท็กซี่เนี่ยมันผิดระเบียบของบริษัทพอ,อ600วิอ100น เท่านั้นแหละครับแม็กซ์เนี่ยเขาก็เริ่มลังเลเลยนะเพราะว่าในแต่ละคืนของแม็กซ์เนี่ยอย่างมากสุดเขาก็ได้ไม่เคยเกิน400เหรียญและในที่สุดแม็กซ์เขาก็ตอบตกลงกับวินเซนต์ครับและในขณะที่แม็กซ์กำลังรอวินเซนต์ไปทําธุระอยู่นั้นเขาก็ได้นั่งฟังเพลงพร้อมกับเปิดบูชวรถดูอย่างมีความสุขเลยนะและทันใดนั้นเองมันก็มีร่างของชายคนหนึ่งตกลงมาที่รถของแม็กซ์ย่างจังครับแม็กซ์ด้วยความตกใจเขาก็ได้รีบออกมาจากรถในทันทีเลยนะพอวินเซนต์เดินออกมาหนังก็ได้แสดงให้เห็นว่าวินเซน แม็กซ์พอรู้ว่าวินเซนต์เป็นคนฆ่าเขาก็ถึงกับไปไม่เป็นเลยนะครับทางด้านวินเซนต์เองเขาก็ได้ชักปืนออกมาขู่แม็กซ์พร้อมกับบอกให้แม็กซ์เนี่ยมาช่วยตนนาศพของชายคนนี้ยัดใส่ที่ท้ายรถครับและหลังจากที่ยัดศพชายคนนี้ใส่ที่ท้ายรถเรียบร้อยล้างคราบเลือดที่อยู่บนรถเสร็จเรียบร้อยวินเซนต์เนี่ยเขาก็ได้ขู่แม็กซ์ให้แม็กซ์เนี่ยพาตนไปที่จุดหมายต่อไปครับและหลังจากที่พวกเขาขับรถออกไปได้สักพักเจ้าหน้าที่ตํารวจแฟนนิงเขาก็ได้มาหาชายที่เพิ่งถูกฆ่าเมื่อสักครู่นี้ครับและพอแฟนนิงเข้้าาในนเก็รูไดททัทีลยว่ จะต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับราโมนแน่เมื่อนักสืบอแฟนนิงรู้เช่นนั้นเขาก็ได้โทรไปแจ้งที่หน่วยในทันทีครับตัดฉากมาที่วินเซนต์กับแม็กครับในตอนนี้แม็กซ์ขเขาก็ได้พาวินเซนต์มาที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะและในขณะที่วินเซนต์กำลังจะไปจัดการกับเหยื่อรายที่2วินเซนต์เขาก็ได้มามัดมือของแม็กซ์ติดกับพวงมาลลยเอาไว้ครับพอวินเซนต์กำลังจะลงจากรถเจ้าของอู่รถแท э ็กซี่เขาก็ได้วอมาหาแม็กซ์นะวินเซนต์พอได้ยินเช่นนั้นเขาก็ได้ถามแม็กซ์ไปว่านั่นใครนะแม็ก นะถ้าไม่ตอบเขาเนี่ยเขาก็จะวอมาเรื่อยๆวินเซนต์เนี่ยก็แบบไม่มีทางเลือกเลยครับเขาจึงเข้าไปจัดการกับปัญหาตรงนี้โดยที่วินเซนต์เนี่ยบอกให้แม็กซ์ดาเจ้าของอู่ไปว่าคุณมันตูดหมึก และพอวินเซนต์จัดการกับปัญหาตรงนี้เสร็จวินเซนต์เขาก็ได้ไปจัดการกับเหยื่อรายที่2ต่อเลยและในขณะที่วินเซนต์ขึ้นไปเก็บเหยื่อรายที่2อยู่นั้นแม็กซ์เนี่ยเขาก็ได้ส่งเสียงร้องโบกเบิกวว่ยให้คนมาช่วยครับและมันก็มีพวกขาโจพวกหนึ่งมาเจอกับแม็กซ์เข้านะซึ่งแม็กซ์เนี่ยเขาก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่มีคนมาเจอเขาพอดีพอแม็กซ์ขอความช่วยเหลือขาโจคขานี้เขาก็ได้ร่นแม็กซ์ในทันทีครับและมีนําซ้าขาโจเขาก็ได้เอากระเป๋ารายชื่อของวินเซนต์ไปอีกด้ววยยยแแลลละะพออินนเเซ์จจัััดกกกาาารรรรบบ่่ททีี2ส็มถ เขาก็ได้มาพบกับขาโจที่กําลังถือกระเป๋าของตนอยู่นะวินเซนต์เนี่ยก็ได้ถามพวกโจไปนะว่านั่นกระเป๋าของฉันใช่ไหมพวกโจพอได้ฟังเช่นนั้นเนี่ยพวกมันก็ได้ใช้ปืนเข้ามาจี้วินเซนต์ในทันทีทางด้านวินเซนต์เองเนี่ยเขาก็ไม่รอช้าครับวินเซนต์เนี่ยเขาได้ใช้ปืนของเขาจัดการกับพวกขาโจอย่างรวดเร็วตัดฉากมาที่นักสืบอแฟนนิงกันอีกครั้งครับตอนนี้แฟนนิงและตำรวจก็กําลังตรวจสอบร่องรอยการฆาตรกรรมราโมนอยู่นะครับเพราะว่าร่องรอยแบบเนี้ยมันจะต้องเป็นการฆาตรกรรมแน่ๆนะและหนังในตอนนี้ก็ได้เฉลยออกมานะว่าาาารมนเนเเยขป็สให้กั แ,และที่แฟนนิงมาหารามอนในวันนี้เขาก็ว่าจะมาเอาเบาะแสที่จะเอาผิดเจ้าพ่ออย่างฟิลิกนั่นเองครับแต่แฟนนิงเนี่ยเขาก็ดันมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ซะก่อนแล้วตำรวจคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้มาบอกแฟนนิงว่ามีตาแก่คนนึงเห็นแท็กซี่มาจอดตรงนี้แล้วก็มีชายสคน,นออกมาเดินนอกรถและหลังจากที่ตำรวจบอกเบาะแสกับแฟนนิงเสร็จแฟนนิงเขาก็ได้พูดบอกกับเพื่อนตำรวจไปว่านายจำคดีที่มีแท็กซี่ขับรถต่อกลางคืนที่ฆ่าไป3ศพพร้อมกับยิงหัวตัวเองตายได้ไหมใช่นักสืบตำรวจโอ,กนนนนนอ๊กแลนด์คนนั้นเนื่งเชื่อ เขาไม่เคยมีประวัติอาชญากรเลยนักสืบคนนั้นน่ะยังคงเชื่อว่ามันจะต้องมีใครอีกคนอยู่ในรถคันนั้นตัดฉากมาที่แม็กซ์กับวินเซนต์กันอีกครั้งครับตอนนี้วินเซนต์กับแม็กซ์พวกเขาก็ได้มาดื่มพูดคุยกับเจ้าของบาร์คนหนึ่งครับซึ่งเจ้าของบาร์คนนี้เขาก็มีชื่อว่าแดเนียลนะครับแต่พอพวกเขาคุยกันไปได้สักพักแดเนียลเน่เขาก็ได้รู้ครับว่าวินเซนต์เนี่ยคือมือปืนที่ถูกจ้างให้มาฆ่าตนแล้ววินเซนต์เขาก็ได้เล่นเกมตอบคาถามกับ,บ,บกแดเนียลครับ บ้านเก่าแน่นอนครับและคําตอบที่แดเนียลตอบวินเซนต์ไปนั้นมันก็ดันเป็นคําตอบที่ผิดครับวินเซนต์พอรู้คําตอบเขาก็ไม่รอช้าครับวินเซนต์เนี่ยเขาได้จัดการกับแดเนียลในทันทีและพอแม็กซ์ออกมาจากร้านแม็กซ์เนี่ยเขาก็เหมือนจะรับไม่ได้นะครับที่ตัวเองเนี่ยพาบินเซนต์ไปไล่ฆ่าคนแบบนี้และในขณะที่บินเซนต์กำลังจะบอกให้แม็กซ์พาตนไปจัดการกับเหยื่อรายต่อไปนั้นเจ้าของอู่เนี่ยเขาก็ได้วอมาหาแม็กซ์อีกครั้งครับซึ่งในครั้งนี้เจ้าของอู่เขาก็ได้บอกกับแม็กซ์ไปว่าแม่ของนนนนาายยยยเีี่่ทททรมมััุกๆ10ลงไไ เธออีกแล้วเนี่ยและพอการสนทนาระหว่างแม็กซ์กับเจ้าของอู่จบลงวินเซนต์เนี่ยเขาก็ได้ถามแม็กซ์ไปว่านี่นายไปเยี่ยมแม่ทุกคืนเลยเหรอแม็กซ์เนี่ยก็แบบใช่แต่มันไม่สําคัญแล้ววินเซนต์เนี่ยก็ตอบกลับไปนะว่านายต้องไปเยี่ยมเธอนะเพราะถ้านายไม่ไปเนี่ยมันจะผิดสังเกตซึ่งแม็กซ์เนี่ยเขาก็ไม่อยากจะพาวินเซนต์ไปเยี่ยมแม่ของตนสุดๆเลยนะครับแต่จะทําอะไรได้ล่ะครับแม็กซ์จะเขาต่อรองกับวินเซนต์ได้ที่ไหนพอวินเซนต์พาแม็กซ์มาเยี่ยมแม่วินเซนต์เนี่ยเขาก็ได้พพูููดดคคคุุยยยยยถถาามมมมมมไ่่่่่่่แแแแแแขขขออองงง็็็กกกกกกซซซซ์์์์ใใหญเเเเลลลนนนนนนนะะะรัััับบณทีีวิต้ แอบขโมยกระเป๋ารายชื่อของวินเซนต์พร้อมกับสายตีนหมาวิ่งหลบหนีวินเซนต์ไปครับทางด้านวินเซนต์พอเห็นเช่นนั้นเขาก็ไม่รอช้าครับวินเซนต์เขาได้วิ่งไล่ตามแม็กซ์ไปในทันทีพอแม็กซ์วิ่งมาถึงสะพานเขาก็ได้โยนกระเป๋าข้อมูลรายชื่อของวินเซนต์ทิ้งครับวินเซนต์พอเห็นเช่นนั้นเขาก็ปีดแตกขึ้นมาในทันทีเลยนะแล้ววินเซนต์เขาก็ได้เข้าไปจัดการกับแม็กซ์พร้อมกับบอกแม็กซ์ไปว่าดูซิว่าแกจะแก้ไขมันได้ไหมตัดฉากมาที่นักสืบแฟนนิงกันอีกครั้้้้งงงงครับบตตออออนนเเเีียขขาาาาาาก็ไดดดมมท่่หหจจิโพาาพพลืะาาู ของราโมนนะพอแฟนนิงดูศพทั้งหมดที่ถูกส่งเข้ามาในวันนี้เขาก็ไม่พบศพของราโมนเลยนะครับแต่มันก็มีอยู่ศพหนึ่งครับที่สามารถเป็นเบาะแสให้กับแฟนนิงได้ซึ่งศพศพนี้เขาก็คือเยอราที่2องของวินเซนต์นั่นเองและเขาคนนี้เขาก็มีชื่อว่าซินเวสเตอร์คราคครับคือซินเวสเตอร์เนี่ยเขาเคยเป็นทนายความให้กับเจ้าพ่อฟิลลิกแล้วก็ราโมนมาก่อนนะนะและพอแฟนนิงรู้เช่นนั้นเขาก็ได้ติดต่อไปหาเพื่อนตำรวจพร้อมกับบอกเพื่อนตำรวจไปว่าซนะินเวสเตอร์ครากน่ะตายแล้วส่วนศพของ,นะงไอราโมนอ่ะ มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีครัผงของฟิลลิกเหมือนกันฉันเชื่อว่ามันจะต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่แน่ตัดฉากมานที่วินเซนต์กับแม็กซ์ครับตอนนี้วินเซนต์เขาก็ได้นาแม็กซ์มาที่ผับแห่งหนึ่งนะและหนังในตอนนี้ก็ได้ฉเฉลยออกมานะว่าเจ้าพ่อฟิลลิกเนี่ยเป็นคนที่ว่าจ้างวินเซนต์เพื่อให้วินเซนต์เนี่ยมาเก็บคนที่เกี่ยวข้องกับคดีของตนนะครับและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีของฟิลลิกนั้นก็มีทั้งหมด5รายนะเก็บไปแล้ว3เหลืออีก2และสาเหตุที่วิน,น,นเซน,นต์นำแม็ก วินเซนต์เนี่ยเขาได้ใช้ให้แม็กซ์เข้าไปขอลายชื่อให้โดยวินเซนต์เนี่ยเขาจะให้แม็กซ์อ้างกับพวกมันไปว่าตนน่ยคือวินเซนต์และสาเหตุที่วินเซนต์ทำแบบนี้มันก็เป็นเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้พวกฟิลลิกรู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาครับเพราะถ้าวินเซนต์เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงเนี่ยวินเซนต์เนี่ยเขาอาจจะเป็นอันตรายได้คือฟิลลิกกับพวกลูกกจอกเนี่ยยังไม่เคยเห็นหน้าตาของวินเซนต์มาก่อนนะครับประมาณว่าว่าจ้างกันผ่านทางโทรศัพท์อะไรประมาณนี้แม็กซ์พอโดนบังคับให้เข้าไปขอรายชื่อเน กับวินเซนต์ได้ที่ไหนและก่อนที่แม็กซ์จะลงจากรถวินเซนต์เนี่ยเขาก็ได้บอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเองให้กับแม็กซ์ฟังครับก็เพื่อพวกมันถามแม็กซ์นะนะพอแม็กซ์กำลังจะเข้าไปในผับกาดที่อยู่ด้านหน้าพวกเขาก็ไม่ยอมให้แม็กซ์เข้าไปครับและพอแม็กซ์บอกกับพวกกาดไปว่าเขาคือวินเซนต์เท่านั้นแหละครับพวกกาดเนี่ยก็ยอมให้แม็กซ์ผ่านเข้าไปในผับทันทีทางด้าน FBI ที่แอบซุ่มดูผันกล้องวงจรปิดอยู่นั้นพวกเขาก็ได้เห็นแม็กซ์ด้วยนะจากนั้นแฟนนิงและเพื่อนตำรวจก็ได้มา,า Fan ning ก็อมาาอแมมมนแนล้วน้วง,งไไดป แท็กซี่ที่มีรอยกระจกแตกในกล้องวงจรปิดเขา้าพอแฟนนิงเห็นเช่นนั้นเขาก็รู้ได้ในทันทีเลยนะว่าแท็กซี่คันนี้จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับศพของรามอนที่หายไปแน่เพราะว่าในตอนที่แฟนนิงอยู่ในที่เกิดเหตุนในตอนนั้นเพื่อนตำรวจนะได้บาบอกกับแฟนนิงว่ามีพยานเห็นแท็กซี่จอดอยู่ตรงอาพาร์ตเมนต์ของรามอนแล้วก็มีชาย2คนออกมาจากนอกรถใช่ไหมและพอแฟนนิงรู้เช่นนั้นเขาก็ได้ให้ FBI จับภาพป้ายทะเบียนแท็กซี่คันนี้เอาไว้ครับทางด้านแม็กซ์ในตอนนี้เขาก็ได้เข้ามาพบกับฟินล,ลิกเป เขาก็เข้าใจว่าแม็กซ์เนี่ยคือวินเซนต์นะพอฟิลลิกรู้ว่าแม็กซ์ทำข้อมูลรายชื่อหายฟิลลิกเนี่ยเขาก็ปีดแตกขึ้นมาในทันทีครับเพราะกว่าที่จะได้รายชื่อพวกนั้นมาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ใช้เวลาและก็ยากมากๆแต่แม็กซ์เนี่ยเขาก็ตีบทวินเซนต์แตกจนได้ครับคือแบบทำเอาฟิลลิกและพวกลูกน้องเนี่ยต่างพากันเชื่อสนิทเลยนะว่าแม็กซ์เนี่ยคือวนะินเซนต์นักฆ่ารับจ้างขาโหดจริงๆและในที่สุดฟิลลิกเขาก็ยอมให้รายชื่อที่เหลือกับแม็กซ์ไปครับพอแม็กซ์กำลังจะเดินออกไปฟิลลิก ที่ฟิลลิกต้องทําแบบนี้นั้นมันก็เป็นเพราะว่าแม็กซ์เนี่ยเขาได้เห็นหน้าฟิลลิกเข้าแล้วครับคือฟิลลิกเนี่ยเขากลัวว่าหลังจากที่ทํางานนี้เสร็จแล้วเนี่ยวินเซนต์เนี่ยเขาจะปากโป้องอะนะครับซึ่งมันน่ก็ไม่ค่อยจะดีกับทั้ง2ฝ่ายเท่าไหร่นะครับที่นักฆ่ารับจ้างอ่ะได้มาเจอกับผู้ว่าจ้างทางด้าน FBI ที่ดักฟังอยู่ในตอนนี้พวกเขาก็เข้าใจว่าแม็กซ์เนี่ยคือวินเซนต์นักฆ่ารับจ้างนะครับเพราะในตอนที่แม็กซ์กำลังจะเข้าไปในผับในตอนนั้นแม็กซ์เนี่ยเขาได้บอกกัับาาไปวว่นนนใม้งีีท FBI สศพถูกฆ่าตายศพหนึ่งนะ่ยชื่อรามอนอายาร่าส่วนอีกศพหนึ่งนะ่ะชื่อซินเวสเตอร์คราฟซินเวสเตอร์เนี่ยตายแน่แต่รามอนเนี่ยผมไม่รู้แล้วเพื่อนตำรวจอีกคนเนี่ยเขาก็ได้รับแจ้งเข้ามาว่าแดนเนียลเบอร์เกอร์ที่เป็นนักดนตรีเนี่ยถูกฆ่าตายในบาร์ของตัวเองแล้วทาง FBI พอได้ฟังเช่นนั้นพวกเขาก็ถึงกับอึ้งไปเลยนะครับประมาณว่าอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นวะเนี่ยคือทั้ง3ศพที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับคดีฆ่าผงของฟิลลิกทุกศพเลยนะราาาดด้้้เออไขขมูล,ลยชื่จกก็ ได้บอกให้แม็กซ์พาตนไปที่จุดหมายต่อไปครับด้าน FBI พอเห็นแท็กซี่ของแม็กซ์ขับออกไปพวกเขาก็ได้โทรประสานทีมงานสะกดรอยตามแท็กซี่ของแม็กซ์ไปครับและในขณะที่พวกเขากำลังจะตามไปสมทบนั้นแฟนนิ่งเนี่ยเขาก็ยังเชื่อไม่ลงนะว่าแม็กซ์เนี่ยจะเป็นนักฆ่ารับจ้างมืออาชีพเพราะจากแฟ้มประวัติของแม็กซ์เนี่ยแม็กซ์เนี่ยเขาขับแท็กซี่มา12ปีแล้วนะครับคือคุณจะบอกผมว่าแม็กซ์เนี่ยเขาเดินเข้าไปในตู้โทรศัพท์แล้วก็แอนแอนแปลงร่างเป็นนักฆ่ามืออาชีพอย่างนั้นเหรอแต่แฟนนิ่ FBI เขาทางด้านลูกน้องของฟิลลิกในตอนนี้พวกเขาก็ได้สะกดรอยตามแท็กซี่ของแม็กมาเหมือนกันนะครับและพอวินเซนต์กับแม็กมาถึงที่ผับแห่งหนึง่งพวกลูกน้องของฟิลลิปกับ FBI ก็ตามเข้ามาเหมือนกันครับคือต่างฝ่ายเนี่ยต่างก็ตามาไล่ล่าแม็กที่คิดว่าเป็นวินเซนต์นะครับแล้วหลังจากนั้นการประทะกันก็ได้เริ่มต้นขึ้นทางด้าน FBI ก็กําลังจะเข้าจับกลุ่มแม็กส่วนผู้ลูกน้องของเหยื่อรายที่4เนี่ยต่างก็พากันคิดว่า FBI จะมาจับลูกพี่ของตอนคือไอเหยื่อรายที่4ีเนี่ยมันก็เป็นมา ตอนนี้ก็กําลังจะฆ่าแม็กซ์ครับแต่พวกมันเนี่ยก็ทําไม่สําเร็จครับเพราะว่าวินเซนต์เนี่ยได้เข้ามาช่วยแม็กซ์เอาไว้ได้ซะก่อนและในขณะที่สถานการณ์กําลังชุลมุนได้ที่แฟนนิงเนี่ยเขาก็ได้มาช่วยแม็กซ์ออกไปครับเพราะว่าแฟนนิงเนี่ยเขาเชื่อว่าแม็กซ์เนี่ยไม่ใช่นักฆ่านะทางด้านวินเซนต์ในตอนนี้เขาก็สามารถจัดการกับเหยื่อรายที่4ีจนได้ครับและพอวินเซนต์จัดการกับเหยื่อรายที่สีได้เขาก็ได้ตามไปจัดการกับแฟนนิงต่อเลยและพอวินเซนต์จัดการกับนักสือแฟนนิงได้เขาก็ได้เเข้้าาาาามู่่แกกซใใหหพตนนนไปจัััดรรบยยอททีึง ในตอนนี้เขาก็ไม่โอเคสุดๆครับคืออารมณ์ประมาณว่านี่ฉันเกือบจะรอดอยู่แล้วเชียวและในขณะที่แม็กซ์กลังขับรถเพื่อจะพาวินเซนต์ไปที่จุดหมายนั้นแม็กซ์เนี่ยเขาก็ได้เกิดของขึ้นอะไรของเขาก็ไม่รู้ครับแม็กซ์เนี่ยเขาได้ตั้งใจทําให้รถเสียหลักจนพลิกคว่ำลงไปคือแม็กซ์เนี่ยเขาก็อยากจะขัดขวางแผนการของวินเซนต์นะครับและพอพวกเขาได้สติวินเซนต์เขาก็ได้คลานออกมาจากรถแล้วก็มุ่งตรงไปจัดการกับเหยื่อรายที่5ในทันทีแล้วหลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็ได้เข้ามา กับศพของรามอนที่อยู่ท้ายรถเข้าครับพอตำรวจเห็นเช่นนั้นตำรวจเขาก็ได้ชักปืนออกมาจับแม็กครับคือตำรวจนะคิดว่าแม็กเนี่ยเขาเป็นฆาตกรนะนะซึ่งแม็กเนี่ยเขาก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจนะครับพอแม็กมองไปเห็นแอนนี่ที่เป็นเหยื่อรายที่5ของวินเซนต์เท่านั้นแหละครับแม็กเนี่ยเขาก็ได้ขัดขืนการจับกลุ่มของตำรวจในทันทีและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าสาเหตุที่แอนนี่เป็นอีกหนึ่งรายชื่อของวินเซนต์นั้นมันก็เป็นเพราะว่าเธอกําลังทำคดีของฟินลิกอยู่นั่นเองครับและพอแม็กจัดการกับตำรวจลงไไไดด้้เขาก็มุ่่งงตรงปที นักงานอายการในทันทีครับทางด้านวินเซนต์ในตอนนี้เขาก็ได้มาถึงที่ตึกอายการแล้วนะส่วนทางด้านแม็กซ์ในตอนนี้เขาก็ได้วิ่งมาถึงที่หน้าตึกแล้วซึ่งแม็กซ์เนี่ยเขาก็ไม่รอช้าครับแม็กซ์เนี่ยเขาได้รีบโทรไปบอกแอนนี่ให้แอนนี่เนี่ยออกมาจากตึกในทันทีออกมาจากตึกเร็วแอนนี่ตอนนี้มีคนกําลังจะขึ้นไปฆ่าคุณและในขณะที่แม็กซ์กำลังพูดบอกแอนนี่อยู่นั้นแม็กซ์เนี่ยเขาก็ได้มองไปเห็นวินเซนต์อยู่ในห้องของแอนนี่ครับคือห้องทํางานของแอนนี่เนี่ยอยู่ที่ชั้น14ครับแต่ แบตมือถือมันก็ดันมาหมดสั้งงน Max ในตอนนี้เขาก็ไม่มีทางเลือกเลยครับเขาจึงตัดสินใจบุกเข้าไปช่วยแอนนี่ในทันทีทางด้านวินเซนต์ในตอนนี้เขาก็รู้แล้วนะครับว่าแอนนี่ในตอนนี้นั้นเธออยู่ตรงไหนและพอวินเซนต์ขึ้นมาที่ชั้น16และกาลังจะจัดการกับแอนนี่ Max เ,เขาก็ได้เข้ามาช่วยแอนนี่เอาไว้ทันเวลาพอดีครับแล้วหลังจากนั้นการไล่ล่าก,ก็ได้เริ่มต้นขึ้นวิเนเซนต์เขาได้วิ่งไล่ล่า Max กับแอนนี่ไปจนถึงรถไฟใต้ดินเลยนะครับและพอ Max เห็นว่าตนไปต่อไม่ได้แล้ว Max จึงตัดสิินนนใจจเข้้าายงประันหน กับวินเซนต์ในทันทีซึ่งการประทะก,กันในครั้งนี้วินเซนต์เขาก็เป็นฝ่ายถูกยิงครับส่วนทางด้านแม็กนั้นเขาก็ปลอดภัยจากกระสุนทุกนัดเลยนะเพราะว่าวินเซนต์เนี่ยเขาดันยิงไปโดนประตูนิรภัยครับกระสุนน่ยมันจึงไม่โดนแม็กซ์และในขณะที่วินเซนต์กำลังจะตายวินเซนต์เขาก็ได้บอกแม็กซ์ไปว่าถ้ามีคนตายบนรถไฟใต้ดิน LA จะมีใครสังเกตเห็นไหมและพอวินเซนต์พูดจบวินเซนต์เขาก็ได้ตายลงไปครับและหลังจากที่แม็กซ์สามารถสกัดแผนฆ่าของวินเซนต์ลงได้เขาก็ได้พาแอนนี่ที่กำ งเสียขวัญออกมาจากรถไฟครับแล้วหลังจากนั้นหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนังเรื่องสกัดแผนฆ่าล่าอมหิตถ้าเ,เพื่อนๆพ,พี่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับน้องเสกทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้น้องเสกก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ